นะค่ะโอเคค่ะจิวเตอร์ยิมคะพูดถึงบรรยากาศวันนี้หน่อยวันนี้เราแบบมีการรวมตัวกันทำไมคะผมวันนี้ก็ตอนจบพี่เจคนกลางแล้วครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจที่ได้ดูแบบดูตอนจบพร้อมกับแฟนคลับทุกคนครับผมซึ่งแบบวันนี้ก็แบบมีแฟนๆมารออยู่ข้างนอกเต็มเลยได้มีบรรยากาศเห็นเขาหรือยังคะเห็นแล้วครับเพราะเดินไปเข้าห้องน้ำบ่อยมากวันนี้นะเขาก็รออยู่เป็นไงบ้างคะที่แบบสุดท้ายแล้วแบบซีรีส์ของเรามันเดินทางมาถึงแบบตอนสุดท้ายแล้วไอทีสุดท้ายแล้วเราก็จริงๆก็จริงๆก็อยากขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบเหมือนซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาที่ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับที่แบบคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเราก็คงแบบไม่มีโอกาสที่จะได้รับแบบโอกาสเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตซีรีส์พี่เจคนกลางครับผมครับวันนี้ผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันที่พิเศษเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเลยที่จะเริ่มต้นปีใหม่ครับวันนี้ก็แล้วก็ดู EP จบพร้อมกันในวันที่29พอดีที่ทุกคนจะได้แบบไปเลี้ยงส่งไปเลี้ยงปีใหม่ก่อนฉลองปีใหม่ครับผมถือว่าเหมือนเป็นบรรยากาศก่อนแบบก่อนเรียกว่าเป็นบรรยากาศฉลองปีใหม่พร้อมกันด้วยใช่กับพี่เจครับผมแล้วเมอร์รี่มาด้วยย้อนหลังแล้วถ้าพูดถึงในซีรีส์ที่แฟนๆจะได้ดูกันนะคะแบบตอนนี้มันทำมาถึงซีสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยแบบแฟนๆจะได้เห็นอะไรในซีรีส์บ้างเหมือนอากาศตอนนี้เลยร้อนครับร้อนแรงลุกเป็นไฟแน่นอนครับอีพีสุดท้ายแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นแบบความหวานความกุ้งกิ้งกันครับผมนี่ได้เห็นแน่นอนครับจะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมจะได้เห็นรีแอคแฟนผมก็ตื่นเต้นตัวเองด้วยว่าอยากว่าเห็นตัวเองจะเป็นยังไงครับผมเพราะเราสองคนก็ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ได้เห็นเลยเห็นแค่ตัวอย่างเหมือนทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีภาพไหนที่เราถ่ายไปแล้วแบบเขาเอาออกมาฉายในวันนี้บ้างแล้วก็ลุ้นตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามีภาพตอนช่วงระหว่างที่ไปการด้วยไปปิดจบที่การปิดกองที่การเลยรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องราวดีๆที่การจะต้องดีค่อนข้างเยอะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบแฟนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบคู่เราแบบเล่นแนวนี้มาก่อนครับผมก็จะได้เห็นในวันนี้แหละครับเราก็จะได้เห็นภาพทั้งสองใช่ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับผมและเห็นว่าวันนี้นอกจากมีแฟนอีพีแล้วยังมีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ครับวันนี้เราเตรียมโชว์มาให้แฟนๆดูครับผมก็จะมีโชว์ของพวกเราก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับผมก็คือว่าแบบวันนี้คือแบบจัดหนักจัดเต็มให้แฟนๆเลยใช่ครับผมรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกจนตอนนี้มันถึงแบบโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะแบบมันหายเหนื่อยจริงๆก็รู้สึกดีใจเพราะว่าซีรีส์ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะยาวนานครับผมแล้วก็เรารับรู้ถึงแบบความตั้งใจของทีมงานปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่แบบเหมือนทีมงานแล้วก็พวกเราได้เจอมาแล้วสุดท้ายเหมือนก็เราก็ช่วยกันทำจนมันสำเร็จแล้วก็วันนี้ตอนจบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีใจแล้วรู้สึกว่าเราเดินมาถึงแบบปลายทางของเราแล้วใช่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแหละครับผมแล้วไม่ใช่แค่เราที่แบบว่าอยู่มาตั้งแต่แรกแฟนๆที่แบบตั้งแต่แฟนนิยายจนถึงแบบรู้ว่ามีโปรเจกต์จนถึงวันนี้แบบมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างครับผมก็อยากขอบคุณครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบไม่ว่าจะเป็นการส่งฟู้ดซัพพอร์ตหรือว่าส่งกำลังใจในแฮชแท็กในการถ่ายทำอยู่ต่างๆครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการซื้อ VIP ในไอชีอีหรือว่าแบบทุกช่องทางเลยก็อยากขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆอย่างเลยครับผมครับสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรครับที่อยู่กับเรื่องนี้มาพักใหญ่ๆเลยแล้วก็มีช่วงที่เวิร์กช็อปกันแล้วก็มีช่วงที่ถ่ายทำตลอด2เดือนรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้หลายอย่างเยอะมากจริงแล้วก็ได้คือเราได้บทเรียนหรือว่าประสบการณ์การถ่ายเรื่องนี้มาเยอะมากเพื่อที่จะไปต่อยอดกับเรื่องอื่นหรือว่าความรู้ที่เราได้มาไปต่อยอดเรื่องอื่นรู้สึกว่ามันแบบเราก็เต็มที่กับมันค่อนข้างเยอะมากในเจ็ด EP ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรประทับใจที่สุดไหมประทับใจหรอประทับใจทุกซีนตอบดีไหม จริง
จริงๆผมชอบ EP ที่ชอบที่สุดก็ EP กีฬาสีเพราะรู้สึกว่า EP นั้นมันสนุกแบบเรารู้สึกว่าเราดูแล้วมันจบไวคือมันดูแล้วเพลินครับผมแล้วก็มันมีหลายอารมณ์ใน EP นั้นครับผมผมก็บอกไม่ถูกว่าโดดเด่นที่สุดยังไม่แน่ใจเพราะมันก็มีหลายซีนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าตัวเองชอบก็ช่วง EP จบแล้วอาจจะ EP นี้หรือเปล่าว่าแบบอาจจะมีแบบซีนที่คนไม่เคยเห็นก็อาจจะก็รอดูพร้อมกันอยู่ครับผมเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับถ่ายทำกันมาเป็นเวลานานแล้วก่อนอันนี้เราก็แบบอาจจะแบบยังไม่ได้มาทำงานด้วยกันแบบจังมากคุณมีอะไรประทับใจกันละกันบ้างประทับใจของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทคแคร์ดูแลเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กซึ่งเราไม่มีคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเรามีแบบคนใส่ใจเรื่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรียกว่ามีคนมาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เจ็ดหรือเปล่าเปล่านะแต่พี่เตอร์ลามเนี่ยประทับใจยิ้มบ้างผมประทับใจความพยายามของเขาเพราะว่าเราเห็นเขาแบบพยายามมากตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เวิร์กช็อปแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นออกกองเขาก็ดูแบบเหมือนแอคทีฟตลอดเวลาแบบตั้งใจตลอดเวลานี่เรารู้สึกว่าประทับใจเราไม่เคยแบบเห็นเขาแบบในด้านแบบที่แบบพยายามแบบมากๆขนาดนี้มาก่อนครับเราก็รู้สึกว่าประทับใจในด้านนี้ครับผมจริงก็ทุกคนแบบพยายามกับเรื่องนี้มากๆใช่แต่ว่าของเขาก็มีโหมดที่ตั้งใจมากเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นแล้วก็อยากชมเขาด้วยว่าแบบเขาตั้งใจตั้งแต่ตอนช่วงเวิร์กช็อปแบบมีช่วงที่แบบเขายังไม่คิดกับตัวละครเลยเขาก็แบบเพ้นออกมาเลยเขาพยายามเพ้นหรือว่าหาว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไม่เจอเลยเขาแบบค่อนข้างตั้งใจมากเหมือนกันอยากชมก็ชมได้นะตอนนี้มันชมได้แล้วก็ชมตลอดอยู่แล้วก็ชมจริงตลอดอยู่แล้วเห็นไหมเขาบอกให้หันมาชมหน่อยก็นี่ไงมันเขาไม่กล้ามองหน้าเนี่ยเขามาถึงเนี่ยเห็นไหมเขาอยากให้ชมขนาดเขาหันหน้ามาเขายังไม่มองผมเลยเนี่ยน้อยใจแล้วนะวันนี้ยิ้มพูดน้อยนะมันแปลกๆอากาศร้อนหรือเปล่าจริงทุกคนร้อนเหมือนกันไหมผมร้อนมากมาถึงตรงนี้เราอยากบอกอะไรกับตัวละครของเราบ้างเราต้องส่งพี่เจ็ดกับน้องไม้กับคืนสู่ย่าแล้วนะผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งเพราะว่าเรามองความสำเร็จแต่ละเรื่องแบบว่าเราทำได้ถึงจนจบแล้วเลยในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเรื่องอื่นเลยรู้สึกว่าเราก็ตั้งใจในทุกๆเรื่องแล้วก็ในสำหรับเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจกับมันเยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันตั้งใจอะมันมีรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในระหว่างออกกองเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถแบบได้ความรู้จากตรงนี้เยอะมากจริงๆเพราะว่ารู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากตรงนี้แบบก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันสามารถไปต่อยอดกับคอนเสิร์ตหรือว่าในหลายๆอย่างได้อะไรเงี้ยสำหรับตัวเราครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับตัวละครน้องไม้ครับผมแล้วก็อยากขอบคุณน้องไม้ที่เหมือนทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบการเข้าไปในอยู่ในชีวิตน้องไม้ไม่ว่าจะเป็นการแบบทำงานหรือว่าการเรียนรู้แบบชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานในออฟฟิศหรือว่าการอยู่กับพี่เจเราเหมือนเราได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆการเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้มุมมองใหม่ๆแบบเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องไม้นี่ทำให้เราได้เหมือนประสบการณ์การทำงานต่างๆแบบเยอะมากๆครับผมที่ทำให้เราไปต่อยอดในเรื่องต่อไปได้ครับผมช่วงนี้ผมก็เริ่มออกจากตัวละครมาบ้างแล้วเพราะว่ากำลังเตรียมแบบซอมไวเวอร์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็กำลังเตรียมแบบคอนเสิร์ตด้วยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ายุ่งพอสมควรทั้งวันทั้งคืนครับช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปพักผ่อนกันมาเป็นยังไงบ้างก็ไปทำงานเหมือนกันครับแค่มีวันพักผ่อนครับผมเรียกว่าผมชอบมากจริงนี่คือมีแรงพูดชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศมันต้องมีเรื่องเล่าแล้วนะยิมเยอะมากจริงผมเนี่ยชอบเล่าคือว่าสักเรื่องตอนไปเกาหลีใช่ไหมเราก็แบบครั้งนี้รู้สึกเป็นครั้งที่แฮปปี้มากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งนี้มันแบบว่ามีทำงานหนักๆเนี่ยสองวันนอกนั้นเราแบบเที่ยวเที่ยวเลยเรียกว่าผมได้ไปสอดส่องพื้นที่ต่างๆหรือว่าได้ไปเรียกว่าทำความรู้จักพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นใช่เพื่อในอนาคตปีหน้าเรามีมีที่เกาหลีอะไรเราจะได้แบบคล่องแคล่วว่องไวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาอยู่เกาหลีเราฟัง
เรื่องเล่าเหรอมีแค่เรื่องเล่าตอนหิมะตกวันเดียวใช่เสียดายมากเพราะทุกคนเล่นหิมะกันหมดแล้วเราก็ คือวันอื่นมันไม่มีไงวันอื่นแบบว่าหิมะไม่ตกตกวันเดียวก็เลยแบบว่าสนุกทางหลักวันเดียวเพราะว่าแบบทุกคนแกล้งวันนั้นทุกคนแบบเอนจอยเรื่องหิมะใส่กันสนุกมากวันนั้นแล้วเตอร์เป็นยังไงสนุกครับจริงๆก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับปีก่อนที่เคยไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยแล้วก็มันหนาวแบบพอๆกันอาจจะหนาวกว่าปีก่อนนิดนึงจริงๆมาครั้งนี้เหมือนเราเตรียมใจว่าหิมะไม่ตกแน่นอนแต่จริงๆก็แบบโผล่มาตกวันนึงก็รู้สึกว่าแฮปปี้แบบกับบรรยากาศนี้แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันตกเยอะมากตกทุกวันแต่ว่าก็เลยได้รูปสวยๆทุกวันมาถึงเยี่ยมดีบ้างจะเพิ่มไปถึงไหนแล้วหนักมากช่วงนี้ครับผมก็เรียกว่าซ้อมทุกวันแล้วก็วันหนึ่งซ้อมหลายโชว์หลายที่มากอาจจะแบบ 2-3 ที่เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าเราแบบแต่ละพาร์ทแต่ละคนก็แบบเตรียมตัวในพาร์ทของตัวเองคือแบบรู้สึกเหนื่อยแต่แบบอยากให้ทุกคนรอดูเลยว่าแต่ละโชว์คือแบบยิ่งใหญ่แบบแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละโชว์มันเหมือนเป็นการแบบเรียกว่ามากยิ่งขึ้นกว่าแบบเตรียมดีครั้งก่อนครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบซื้อบัตรแล้วก็มาดูพวกเรากันเยอะๆนะครับผมซึ่งผมสปอยนิดนึงว่าโชว์ดีมดีแลนด์ครั้งนี้ทุกคนน่าจะว้าวแล้วก็เมซิ่งกับหลายๆคนเพราะว่ามีทั้งเจน3ด้วยที่เข้ามาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าก็ทุกคนอาจจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นแบบอะไรที่มันอัพเลเวลมากขึ้นเยอะมากจริงทุกคนอาจจะแบบว้าวว้าวมากผมบอกได้เลยผมเห็นเองผมยังอึ้งเลยผมไม่ไรเห็นในคลิปเพราะว่ามีอยู่หนึ่งมีวันก่อนผมไม่ได้ไปซ้อมแล้วก็ผมเห็นเขาอัดคลิปมาที่แบบเขาซ้อมกันเนี่ยแล้วผมเห็นแบบว่าวู้คนเพอร์เฟกต์นี่ขนาดแค่ยังไม่จบหมดอะไรเงี้ยแต่ทุกคนแบบว่าแบบเป็นโหดมากเมื่อวานเราไม่มาโอ้โหเมื่อวานคือโหสุดๆอ่ะใช่ผมเห็นคลิปแล้วผมอึ้งเลยแบบผมรู้สึกว่าผมต้องปีนร่างกายเราโชว์คู่ของเราปีนี้จะไปในเวไหนน่ารักเซ็กซี่ผมว่าเป็นเวย์ยกน้ำหนักปีนี้ เพราะว่าจริงเพราะปีนี้เราค่อนข้างฟิตกันหนักมากจริงๆเวย์ยกน้ำหนักไม่ถึงว่าเวย์โปรตีนป่ะเนี่ยจะให้เขายกคุณขึ้นไปก็นิดนึงเพราะว่าน้ำหนักเราเบาแล้ว ไม่มีสปอยเนี่ยเราอาจจะบินบนฮอก็ได้ใช่ต้องรอดูถ้าเกิดแค่นี้ยาวสามคำสำหรับคู่เราเนี่ยเกมดีแน่สนุกสุดขั้วเกินปะก็เนาะคั่วสามครับสนุกสุดคั่วโอ้ยสามคำอะไรดีสุดสุดหลายรสชาติหลายรสชาติครับผมรสไหนบ้างผมมีรสชาติเดียวเลยเค็มไม่หวานไหมมีรสชาติเค็มเพราะเหงื่อวิแสดงว่าหมายเข้าหมายถึงอาจจะแบบเต้นหนักหรือว่าอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเหงื่อแบบว่าคงเต้นแหละเพราะว่าน่าจะอยู่อย่างเดียวเต้นแรงแน่นอนครับแรงแน่นอนผมนี่ต้องแบบเรียกว่าต้องวิ่งรอบสนาม100ครั้งอ่ะถึงร่างกายจะเฟิร์มเยอะๆสุดท้ายแล้วให้ฝากหน่อยวันนี้ energy ยิมดอบจังอากาศร้อนก็ทุกคนดอบยิมก็ดอบเนี่ยคือแบบว่าเอ้ยคือผมเข้ามาทุกคนแบบดอบหมดเลยผมก็เลยดอบตามทุกคนเนี่ยไม่มีแรงฝากหน่อยดีกว่าสุดท้ายแล้วเอาไปขอแบบดีๆครับผมครับผมยังไงก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็พี่เจตคนกลางตอนจบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวจะเป็นแบบไหนบอกเลยว่ามันไฟลุกมากๆวันนี้แหละครับแล้วก็อยากฝากคอนเสิร์ต DMD Land 2ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบมาเจอพวกเราเยอะๆนะครับแต่ละคนก็ตั้งใจมากๆในพาร์ทของตัวเองนะครับก็มาเจอพวกเรากันเยอะๆนะครับผมครับเนี่ยวันนี้ต้องฝากพี่เจตคนกลาง EP สุดท้ายของเรานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราจะมานั่งรีแอคด้วยกันอย่างร้อนแรงเพราะว่าเราเรียกว่าฉากร้อนแรงแล้วก็ถ่ายเยอะเหมือนกันเนี่ยก็ต้องฝากด้วยนะครับกับฉากนี้แล้วก็มีอีกหลายซีนใน EP นี้ด้วยที่แบบว่าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของแต่ละฝ่ายมันน่ารักกุ๊กกิ๊กมากซึ่งผมอยากให้ทั้งสองครอบครัวมาเจอกันแต่ไม่รู้เนี่ยต้องรอดูนะฝากดีมดีแลนด์ด้วยครับดีมดีแลนด์ผมบอกว่าไม่มาดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันโชว์เยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกอย่างแบบค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากจริงๆไม่ได้อวยนะแต่ว่าจากที่
ดูการซ้อมที่ยังไม่ฟินิชเนี่ยยังแบบว้าวเลยอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้เรามีแบบว่ามีโคโรคราฟหลายที่แล้วก็มีโชว์เรียกว่าทั้งในกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยที่เป็นคนทำโคโรคราฟอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแหล่งรวมนักเต้นด้วยรู้สึกว่าน่าจะร้อนแรงไฟมากจริงๆใช่ครับผมจริงๆก็ไม่ได้มีโอกาสแบบจัดคอนแบบรวมบ่อยๆก็อยากให้ทุกคนมาครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าจะมีก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนมาใน Dream Land Tour ครั้งนี้ครับผมฝากของเพื่อนปีหน้าติดตามเตอร์ยิ้มด้วยนะคะมีผลงานรออยู่ครับผมก็ปีหน้าก็ทุกคนก็ไม่น่าเหงาเพราะปีหน้าพวกเราก็จะมีผลงานให้ทุกคนยังได้ชมกันอยู่ใช่ก็จะมี Survivor นะครับแล้วก็ซีรีส์เกาหลีของพวกเรา2คนนะครับครับผมไม่เหงาแน่เลยผมว่าเอ้ยทันหมดแล้วช่วงนี้แบบผมว่าผมยุ่งๆน่ะคือว่าช่วงนี้เนี่ยผมว่าเมื่อถึงปีหน้าผมว่าเราจะไม่เหงาตั้งแต่ปีนี้ฮะเพราะว่าอย่างก็ฝากไปฮาร์เตอร์31ด้วยนะครับเผื่อแบบจะได้ฝากคนที่ถึงของเตอร์มาหายิมอะไรงี้ก็ฝากคนข้างๆมาให้กำลังใจด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ายังไงนะอ๋อยังไงนะขออ้อนวอนแล้วขอแล้วเข้าวัดทำบุญนะผมสวดมนต์ข้ามปีครับจะคอยดูครับสวดมนต์ข้ามปีครับไปสวดข้ามเขาก็ได้นะให้เขาทำงานอย่างแบบมีความสุขก่อนเขามีเราเขาอาจจะสุขมากขึ้นกว่าเดิมให้เขามาสวดมนต์คู่กับเราดีกว่าแต่เขาเส้นงานเลยเหรอเส้นงานเลยไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณครับ